เรามาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วครับคุณชมอุโมงค์ไปครับอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่มายืนรอต้อนรับแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับขอบคุณนะครับเขาสองเลนแล้วไม่เสร็จอ่ะต้องฝั่งเยอะมากเนี่ยไอ้เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนู้นนะครับขอใครครับของเราเอ้าเราก็ต้องเร่งเลยว่ามันทำให้เกิดความปวดเฮ้ยเมื่อไหร่เสร็จสองเลนครับเอ้าเดินไปนะอันหนึ่งต่อไม่ได้ได้เลยไม่ได้เดินหน้าเปิดไปครับผมหลังบ้านลูกมาสองเลนนั้นมันบีบอ่ะแล้วกับปลาอยู่แล้วกับปลาแล้วสภาพดีขึ้นไหมเสร็จแล้วสภาพดีขึ้นดีขึ้นยังไงถ้าล้นไม่ค่อยดีใช้แต่ผมแล้วถ้าพี่น้องที่มาดีขึ้นไหมครับไหนลองแชร์ใครใช้เส้นนี้อยู่สถานการณ์ดีขึ้นเหมือนกับเมื่อวานไหมปัญหาคืออะไรครับปัญหาคืออะไรตอนนี้ประชาชนใช้เข้าใจไหมตอนนี้ก็มียังมีปัญหาอยู่ครับจากที่สังเกตตั้งแต่ปีหน้านะมีคนบอกไหมที่ลงสะพานเออนี่แหละมันจะชิดซ้ายที่ขวาแต่ก็เหมือนว่าตอนนี้รถเราวิ่งไปต้องได้สังเกตก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วรู้ไหมขาเข้าจะโผล่ดีขึ้นไหมขาเนี้ยมีคนมาใต้เลยอ่ะครับแล้วหรือว่าไม่มีแบ็คอัพตรงนี้ติดยาวเลยท้ายแถวจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้ามีใครใช้เส้นทางนี้ลองคอมเมนต์มานะว่าเป็นไงบ้างก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงท่านรองตีห้าถึงสี่ทุ่มครับตีห้าถึงสี่ทุ่มนะแล้วก็ต้องขอปรับให้รายละเอียดหน่อยนึงก็เหลือถนนอันนี้มาสุขรัชดาใช่ไหมนี่เลยวิ่งรัชดาสองเลนต้องรีบทำเลยหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวอันนี้หนึ่งเดือนหน้ามาเปิดนะได้ไหมได้ครับคิดให้ดีเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะหนึ่งเดือนหน้ามีอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วนะฮะให้โฟล์ได้ดีขึ้นแล้วก็ฟุตบาทแย่มากก็อยู่ในงานด้วยฮะเดี๋ยวได้ฮะก็คือเคลียร์อุโมงค์ให้เสร็จแล้วก็มาเก็บงานแล้วก็ถนนก่อนข้าอุโมงค์มาเอ๊ะรัชดากับพระราม3มาทับกันป่ะนี่คือรัชดาใช่ไหมนี่ต่อไปก็เจอพระราม3รัชดาเนี่ยก่อนถึงอุโมงค์ภาพไม่ดีมีวางท่ออะไรไปนะไฟฟ้าต้องเร่งนะแล้วฟุตบาทไม่ไหววิ่งมาขาจะพลิกครับก็ต้องเคลียร์นะครับจุดไหนที่เคลียร์ได้อะพี่ตำรวจครับเชิญหน่อยครับพี่คุมไฟป่ะสถานการณ์เป็นไงบ้างสถานจุดนี้จ้ะพอเปิดอุโมงค์แล้วมันเป็นไงแล้วเนี่ยรถอุโมงค์ที่จะติดสัญญาณไฟได้ที่จะน้อยลงครับตอนเราก็เพิ่มปริมาณเพราะแต่ก่อนปัญหาอยู่ตรงนี้เยอะนะตรงนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเพื่อนได้กี่วินาทีอ่ะการใช้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณเรื่องติดเก็บการติดเล่นแต่ละด้านครับแต่ตอนนี้อาจจะได้เพิ่มเวลาด้านหนึ่งด้านสองด้านครับลดลงเยอะไหมจะเพิ่มได้สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าแต่ก่อนเท่าไหร่รอบหนึ่งคือด้านนี้ถ้ามากสุดจะใช้80-90 นาทีด้านนี้ก็จะประมาณ70วินาทีพอลดลงไปเยอะเหมือนกันใช่ครับนี่พอลดลงอุโมงค์ก็ตัดลงได้การตัดประมาณ30วินาทีก็คืนให้ทางฝั่งนี้คืนฝั่งนี้แล้วก็ตัดทอนสองด้านนี้ก็ช่วยได้หน่อยคือจังหวะสัญญาณไฟยังเท่าเดิมครับจังหวะเท่าเดิมเพราะว่ายังไงต้องมีรถที่ไปเดือมอไปอะไรเงี้ยต้องตรงไปมันไม่สามารถลดตรงได้แต่ว่าไปจำนวนน้อยลงก็ให้สัญญาณน้อยลงได้มันก็สามารถแบ่งเวลามาให้ทางด้านและไอ้ที่ไปจากท่าเรือได้ต้องดูตรงนี้ฝั่งนี้มันติดเท่าไหร่โอเคแล้วรถแต่ฝั่งนู้นก็ดีขึ้นบ้างเห็นฝั่งที่มาจากพระรามสามไม่ได้ส่วนที่รอดลงโพมาลงเยอะไหมลงอุโมงค์กับเข้าแยกอะไรเยอะไปเข้าแยกเยอะกว่าเพราะด้านส่วนใหญ่จะเข้าแยกกับเยอะซ้ายขึ้นมาจะคืบอ๋อใช่แล้วจะคืบมันก็ต้องรีบคืนหรือผิวตรงกลางเนี้ยใช่ไหมมันมีเยอะซ้ายผ่านตลอดยังเดี๋ยวผ่านตลอดแล้วจะให้ตำรวจไปจัดการจราจรเลี้ยวซ้ายมาตลอดทุกเลี้ยวซ้ายต้องเร่งด่วนก็จะช่วยในส่วนหนึ่งครับรถก็จะท้ายจะตำรวจแล้วว่าจุดไหนจุดฝืนต้องประจำอ่ะแล้วก็แบบผ่านโอเคตรงนั้นแต่ตลอดก็ติดฝั่งนู้นเยอะสะพานตรงนี้ก็แบ็คไปเยอะแต่สะพานก็ดูดีขึ้นนะนี่ไปทางเทือกไทยไม่เทือกอะไรเทือกไทยเดี๋ยวไปดูหน่อยขอบคุณครับพี่ตำรวจที่อยู่ฟ้าเหมือนโอเคครับอ๋อครับขอบคุณนะครับแล้วดูช่วยปรับปรุงหน่อยคนยังไม่ค่อยชินอ่ะครับพวกเรานะโมงเปิดแล้วนะครับถ้าเกิดมาวางแผนดีจะเลี้ยวจะชิดซ้ายจะชิดขวาขึ้นสะพานตรงเอ้ยนี่มากรอกใหญ่มากรอกน้อยเนี่ยมากรอกใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยนู้ตรงนี้มากรอกใหญ่ป่ะมากรอกใหญ่ตรงไอ้ข้ามตลาดภูอ่ะชุดป่าที่อยู่ในงานนี้ที่อยู่ครับชนะมาลองไปดูภาพเต็มๆนี่รุ่นเก่านี่คือมาเป็นชายนี่ของใหม่
ไม่คุณป่าต้องคิดไปนะคุณป่าต้องคิดไปนะดิฉันต้องให้เดินได้แถวนี้มันเป็นจังชั่นหน่อยเดี๋ยวต้องทำโคเวอร์วอล์กไปถึงตลาดปูเลยถือว่าคือลงมา BTS เดินไปเที่ยวตลาดปูได้ไปกินข้าวหมูแดงได้ติดใจข้าวหมูแดงว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้กินหลายรอบแล้วเดี๋ยวดูระวังเหล็กนะดูระวังเหล็กนะระวังเหล็กนะครับก็แบ่งกันพอเออคือรถตรงนี้ตัวถึงอยู่ทางซ้ายเยอะเพราะว่ามันรอเดียวเข้าขึ้นสามกองแต่ว่าอันนี้ก็จะช่วยคือไม่ต้องไปจันค่ะเพื่อแบ่งมาได้ซ้ายแล้วคนจะงงไงนาทีขึ้นสะพานมานึกว่าตรงไม่ได้ก็จะอยู่ซ้ายเพราะแต่ก่อนปิดใช่ไหมต้องคนที่จะลงมองต้องชิดขวามาเลยเป็นไปได้ไม่อาจจะมีสายเนี่ยไปเตือนตามต้นมองไกลๆเฮ้ยทำไมรถมาจากข้างสะพานเยอะยิ่งถึงจะมาจะลอดใต้สะพานมาจากตลาดด้วยมีพวกปรับรถตรงนี้ด้วยอ๋อใช่แยกนั้นมีฮะที่มันถนนอะไรที่ข้ามมาตลาดดูตลาดดูที่ข้ามรถไฟใช่ถ้าเทิดไทยเทิดไทยแล้วเลี้ยวมาอ๋อเทิดไทยลอดใต้สะพานมาครับก็มาเติมตรงฝั่งนี้ตรงนี้แหละข้ามไปข้ามสะพานของใหญ่ไปก็เป็นทางลอดอยู่ตัวนึงไอ้ไปสายเมื่อก่อนจำได้ว่าพักก่อนแล้วไปพักเช้าเช้าก็ติดไปข้างบนแล้วครับโอเคขึ้นไปบนสะพานเดิมอ่ะของเดิมเรียบร้อยดีขึ้นอ่ะครับโอเคพวกเราก็ประมาณนี้นะครับกลุ่มโมเปิดแล้วตามสัญญาอีกหนึ่งเดือนจะมาดูอีกสองเลนลองเลี้ยวซ้ายอันนี้มาจากสะพานดับสิใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่เพื่อจะช่วยให้ดีขึ้นอีกแล้วก็ตำรวจจะช่วยปรับจราจรจากราชพฤกษ์ที่เลี้ยวขวาลงราชดำเนินเนี่ยให้ยาวขึ้นเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องปล่อยยาวละสามารถส่งลงอุโมงค์ได้ละครับก็หวังว่าการจราจรดีขึ้นนะเหลือถนนนี้เหลือฟุตบาททางเท้าเหลือถนนที่ขรุขระตรงราชดำที่ก่อนถึงอุโมงค์เหลือท่าแยกระนองที่ต้องเร่งใช่ไหมสะพานข้ามมีสะพานไหนตัวแล้วนะเรียบเพลิงเรียบเพลิงนั่นหลักๆก็เล่นตรงนี้นะครับอ่ะจะได้การจราจรรถกลางไอ้อุโมงค์หน้าพระรามเกิดเมื่อไหร่อุโมงค์หน้าพระรามตุลาครับตุลาโอเคอ่ะก็รถลงดีเยอะนะถ้าดูเป็นงานรถที่ลงเรามีเยอะกว่านะเรามีลูกศรแล้วก็บอกทางลอดเพราะฉะนั้นถ้าคนขับมาแล้วสังเกตก็จะรู้ว่าทางลงแล้วจุดนี้ก็ดีคือมีสะพานลอยข้ามอุโมงค์ใช่ครับที่เลยเกิดที่ไปฉายไม่มีคนด่ากันเยอะเลยนะคนเขาเดินข้ามสองฝั่งไม่ได้ครับโอเคประมาณนี้แหละแล้วของเราคุณผู้ชมฮะแล้วอย่าลืมมาลองใช้ดูฮะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยววันนี้มีงานหลายงานโอเคคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ